้นในตรงนี้นะคะครูก็จะมีการบ้านให้เรียน1ชิ้นการบ้านให้ทำอะไรนะคะให้เรียนบันทึกลงไปก่อนในสมุดค่ะเดี๋ยวลืมบันทึกลงไปให้เรียนทำใบงานโดยให้วาดรูปหรือนำภาพมาติดนำภาพมาติดก็ได้นะคะเกี่ยวกับราศีของเดือนที่นักเรียนเกิดพร้อมทั้งเขียนราศีที่เกิดและก็ทิศราศีที่เกิดให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นคนที่ค้นคว้าคนที่ค้นคว้าว่าราศีของตัวเองเกิดนั้นน่ะเกิดราศีอะไรนะคะก็นำภาพมาติดถ้าคนที่ค้นคว้าก็จะรู้ว่าราศีที่เราเกิดนั้นอยู่ทิศอะไรใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ใกล้กับกลุ่มดาวอะไรเขียนรายละเอียดมานิดนึงและต้องเขียนด้วยว่ากลุ่มดาวอะไรด้วยนะไม่ใช่นำภาพมาแปะติดแล้วก็ครูไม่ทราบว่ากลุ่มดาวที่นักเรียนนำมาติดนั้นเป็นกลุ่มดาวอะไรนะคะเพราะนั้นในหัวข้อที่เรียนจะเขียนก็คือกลุ่มดาวราศีที่ฉันเกิดนะคะเขียนลงไปกลางหน้ากระดาษนะคะทำในทำลงในอะไรคะกระดาษ A4 นะคะทำลงในกระดาษ A4มีใครสงสัยไหมสำหรับการบ้านให้บันทึกลงไปก่อนนะคะจะวาดรูปหรือจะนำภาพมาติดก็ได้นะคะเกี่ยวกับราศีของเดือนที่นักเรียนเกิดนะคะนักเรียนเกิดเดือนอะไรแล้วก็ไปหามาเป็นราศีอะไรแล้วก็นำมาแปะติดเขียนราศีที่สำคัญก็ต้องเขียนราศีเกิดด้วยแล้วก็ทิศของราศีที่เรียนเกิดว่านักเรียนเกิดทิศไหนอยู่ใกล้อะไรก็คือถ้ามีข้อมูลอะไรนักเรียนก็นำมาทำไมคะเขียนเราจะได้รู้ไงบางทีเราไม่ได้ไปค้นคว้าเราไม่รู้ใช่ไหมว่าประจำเดือนเกิดของสัญลักษณ์ประจำเดือนเกิดของเรานั้นอะเป็นยังไงใช่ไหมคะขึ้นทางทิศไหนแล้วก็อยู่ใกล้อะไรใช่ไหมเราไม่ทราบดังนั้นเราก็ได้ค้นคว้านะคะฝึกให้ค้นคว้าในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เขียนกลางหน้ากระดาษด้วยนะคะว่าราศีเดือนที่ฉันเกิดนะคะราศีเดือนที่ฉันเกิดนั่งกลุ่มดาวในท้องฟ้ามีต่างๆมากมายนะคะถ้าเรียนสงสัยหรือว่าอยากที่จะเรียนรู้ก็กลับไปค้นคว้าได้ว่ามีกลุ่มดาวอะไรอีกที่เรายังไม่รู้นะคะก็หาเพิ่มเติมมาดังนั้นใน1ชั่วโมงเนี่ยครูอาจารย์สอนได้ไม่หมดเพราะว่าทำไมคะเราก็ต้องจำกัดเวลาใช่ไหมคะก็คือย่อๆลงมาเมื่อยังมีอีกที่สำคัญสำคัญนักเรียนก็ไปศึกษาดูนะคะไปแตกขยายดูบ้างว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะเรียบร้อยไหมสำหรับการบ้านใครสงสัยเขียนกลางหน้ากระดาษว่าอะไรนะคะราศีที่ฉันเกิดนะคะหรือราศีประจำเดือนเกิดของฉันก็ได้หรือราศีประจำเดือนเกิดของฉันก็ได้นะคะนั่นสำหรับการบ้านที่ฝั่งหนึ่งชิ้นทีนี้กิจกรรมของเราต่อไปนะคะนำแบบบันทึกมาหรือไม่นำมานะคะเปิดเลยค่ะหน้าไหนเอ่ยบางคนเปิดอยู่แล้วนะคะหน้า55ดวงดาวมีการขึ้นตกหรือไม่มีไม่มีมีแล้วเขาให้นักเรียนทำอะไรคะวาดวาดอะไรวาดรูปดาวนะคะนักเรียนก็เปิดแบบบันทึกกิจกรรมนะคะแล้วก็วาดรูปดาวเขาจะมีรูปดาวให้อยู่แล้วใช่ไหมนักเรียนก็วาดลงไปนะคะแล้วก็เขียนด้วยว่าเป็นกลุ่มดาวอะไรแล้วใบสีอะไรสวยงามนะคะตกแต่งให้สวยงามเราวาดรูปดาวแล้วบางคนก็วาดมาแล้วจากบ้านใช่ไหมเก่งมากน่ารักมากนะคะนักเรียนก็อาจจะวาดรูปอะไรคะวาดรูปอย่างบางคนน่ะบางคนเขียนว่าอย่างแพรวพันธ์เขาวาดมาแล้วเป็นกลุ่มดาวอะไรนะคะแพรวพันธ์นายพรานใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะวาดเป็นรูปนายพรานรูปดาวเต่าอย่างเงี้ยข้างๆก็ได้นะคะหรือดาวไถข้างๆอย่างเงี้ยนะคะวาดลงไปตกแต่งนะคะบางคนมาเห็นแต่รูปดาวนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอเราวาดรูป
เป็นสัญลักษณ์ว่าอ๋อเป็นดาวนายพรานเป็นดาวเต่าก็จะได้รู้ได้ทราบนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะให้ชัดเจนนะคะแบบบันทึกกิจกรรมเดี๋ยวหน้าหลุดหายไปแล้วจะไม่ได้คืนนะคะถ้าเราเขียนชื่อชั้นเลขที่ชัดเจนนะคะก็จะวิ่งกลับมาหาเจ้าของทันทีนะหน้าที่หายไปกลุ่มดาวนักเรียนนักเรียนวาดภาพอะไรอะคะภาพอะไรคะกลุ่มดาววาดภาพอะไรนะคะกลุ่มดาวในพรานอันนี้กลุ่มดาวในพรานนะคะใครวาดไม่ถูกก็ดูที่จอได้หรือใครมองเป็นภาพอื่นมีไหมจินตนาการภาพอื่นภาพอะไรคะผีเสื้อมีไหมกลุ่มดาวผีเสื้อมีนะนะคะมีกลุ่มดาวอะไรบ้างนะคะที่ช่วยในการหาทิศเหนือได้ทบทวนกลุ่มดาวจระเข้กลุ่มดาวจระเข้นั้นก็จะมีชื่อที่เขาเรียกอีกอย่างนึงคือกลุ่มดาวหมีใหญ่หรือกลุ่มดาวกระบวยใหญ่เขาก็จะมีชื่อที่เขาเรียกไปบางทีไปเจอในข้อสอบว่ากลุ่มดาวหมีใหญ่ถ้าเห็นว่ากลุ่มดาวหมีใหญ่แสดงว่าเป็นกลุ่มดาวอะไรคะกลุ่มดาวจระเข้นะคะนี่ก็ช่วยหาในทิศเหนือได้นะคะมีอะไรอีกกลุ่มดาวค้างคาวใช่ไหมที่ช่วยหาทิศเหนือได้นะคะแล้วก็มีดาวเหนือใช่ไหมดาวเหนือจะขึ้นทางทิศไหนทิศไหนคะดาวเหนือดาวเหนือก็คือต้องทิศเหนือเวลาเข้าป่าไปหรืออะไรเนี่ยนะคะหรือเราเข้าป่าไปเนี่ยเราหลงทิศเงี้ยเราสามารถดูดาวได้ถ้าขึ้นสว่างสดใสอย่างเงี้ยนะคะก็คือทางทิศเหนือคือเป็นดาวเหนือดาวเหนือถ้าเรารู้ว่าดาวเหนือนะคะเราจะรู้ทิศว่าออนทิศนั้นเป็นทิศเหนือเพราะฉะนั้นกลุ่มดาวเหนือเนี่ยมีประโยชน์กับอาชีพอะไรทราบไหมกลุ่มดาวเหนือจะมีความสำคัญกับอาชีพกลุ่มชาวประมงนะคะเวลาออกทะเลไปเนี่ยเขาก็จะดูกลุ่มดาวพวกนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์พอจะมองออกไหมบนท้องฟ้ารู้จักกลุ่มดาวแล้วมองออกไหมคะเป็นกลุ่มดาวอะไรคืนนี้ลงไปอะไรแงนมองดูบนท้องฟ้านะว่ามีกลุ่มดาวที่เราเจอกลุ่มดาวที่เราเรียนบ้างหรือเปล่านะคะวาดภาพข้างๆด้วยนะคะวาดภาพข้างๆด้วยวาดภาพให้ชัดเจนเพราะว่าถ้าเราวาดลากเส้นตามดาวเนี่ยในแบบบันทึกกิจกรรมเนี่ยง่ายไหมแป๊บเดียว1นาทีทำไมคะเสร็จแล้วบางคนไม่ถึง1นาที2วิก็เสร็จแล้วใช่ไหมลากตามเส้นดาวเพราะฉะนั้นคือวาดรูปไปสักนิดนึงอย่างครูมีรูปให้นักเรียนแล้วนะคะก็วาดลงไปหรือใครเป็นจินตนาการเป็นกลุ่มดาวอื่นๆนะขึ้นอยู่กับการจินตนาการของแต่ละคนต้องคำนึงด้วยว่ามีไหมในท้องฟ้ากลุ่มดาวผีเสื้ออย่างเงี้ยมีไหมคะกลุ่มดาวหมีใหญ่มีไหมบนท้องฟ้ามีกลุ่มดาวหมีเล็กมีไหมคะบนท้องฟ้ามีนะคะ
กลุ่มดาวหมีเล็กก็ช่วยในการหาทิศเหนือได้เพราะว่าทิศเหนือนะคะจะไปอยู่ตรงหางของกลุ่มดาวหมีเล็กนะคะเพราะฉะนั้นถ้าครูออกข้อสอบในเรื่องของกลุ่มดาวนักเรียนคิดว่าทำได้ไหมได้นะเรียบร้อยไหมคะสำหรับในเรื่องของกลุ่มดาวเรียบร้อยไหมคะนะคะนักเรียนก็ได้รับความรู้นะคะในเรื่องของกลุ่มดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดาวจักรราศีต่างๆทั้ง12กลุ่มนะคะแล้วก็นักเรียนได้ทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมในแบบบันทึกกิจกรรมก็คือวาดรูปเดี๋ยววาดรูปให้ชัดเจนแล้วก็นำส่งคุณครูนะคะสำหรับในครั้งหน้าเราก็จะทำการทดสอบเพื่อให้นักเรียนไปอ่านหนังสือมันได้เลยนะคะทดสอบในเรื่องของอะไรเรื่องของอะไรคะในหน่วยที่เท่าไหร่หน่วยที่5ในเรื่องลมฟ้าอากาศนะคะอย่าลืมลมฟ้าอากาศพวกเกี่ยวกับเมฆความชื้นอากาศความดันอากาศอะไรเงี้ยหน่วยวัดความดันความชื้นมีอะไรนะคะแล้วก็ปรากฏการขึ้นตกของดวงดาวหรือว่าโลกที่หมุนรอบตัวเองทำให้เกิดอะไรก็กลับไปทบทวนนะคะถ้านักเรียนกลับไปทบทวนนักเรียนคิดว่านักเรียนทำข้อสอบได้ไหมคะได้ในเรื่องนี้ยากไหมในเรื่องนี้ยากไหมคะเกี่ยวกับโลกของเรานะคะไม่ยากถ้าเรียนกลับไปทบทวนแล้วก็อ่านหนังสือนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูฝากนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะคะสวัสดีค่ะ